ขณะที่ทางด้านผู้อำนวยการสอรสก็เตรียมออกแถลงการต่อศาลรัฐธรรมนูญปปช.และรัฐบาลนะคะถึงข้อห่วงใยความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังองค์กรอิสระมีคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสอรสระบุว่าได้รับข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและตำรวจสันติบาลว่าอาจเกิดเหตุความไม่สงบจากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะชี้มูลความผิดในโครงการรับจำนำข้าวตลอดจนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีซึ่งสอรสมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุความไม่สงบจากความเห็นต่างจนทำให้เกิดความแตกแยกจึงเตรียมออกแถลงการจากสอรสส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญปปช.และรัฐบาลให้พิจารณาผู้อำนวยการสอรสยืนยันว่าไม่ได้เป็นการข่มขู่ศาลแต่เป็นการแสดงความเห็นในฐานะฝ่ายความมั่นคงอย่างไรก็ตามได้รับแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญจะขยายเวลาในการวินิจฉัยต่อไปอีก15วันจึงเชื่อว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะยังไม่เกิดเหตุความวุ่นวายส่วนกรณีที่สอรสเชิญปลัดกระทรวงมหารือในวันนี้ไม่กังวลหรือคาดโทษกับปลัดกระทรวงที่ไม่เข้าร่วมการพูดคุยในวันนี้จะขอคำแนะนำในการหาทางออกให้กับประเทศในฐานะผู้บริหารระดับสูงไม่ได้เรียกมาข่มขู่แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นพวกผมก็เลยคิดว่าถ้าจะปล่อยอย่างนี้ไม่กระตุกไม่เหนียวลังกันบ้างมันก็จะไปใหญ่สิ่งที่ผมห่วงกลัวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเชื่อลูกยุไปเชื่อไอ้พวกจะใช้มาตราเจ็ดเกรงว่าจะตัดสินเกินธงเกินบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้มันก็จะเกิดกาลียุคเพราะมาตรา181ของรัฐธรรมนูญระบุชัดรัฐบาลต้องอยู่รักษาการสำหรับข้อเสนอที่ให้พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองยืนยันว่าไม่เห็นด้วยพรรคเพื่อไทยจะส่งลงสมัครตามระบอบประชาธิปไตยแน่นอน